สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็นี้อยู่ที่เมืองเฟิงหวงนะครับเดินอยู่ในเมืองโบราณเฟิงหวงมณฑลหูหนานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถืออยู่ในมือนี้ก็คือโยเถียวนะครับคำว่าโยเถียวนี่ก็คือปลาท่องโกภาษาจีนกลางนะฮะราคาก็เหลียงไข่ก็2ก้อนเงินนะฮะก็2หยวนนะครับก็ถ้าเป็นเงินไทยเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสัก11บาทได้ฮะนี่ก็เป็นอาหารเช้านะครับคนจีนทานกันหลายอย่างน้ำเต้าหู้บ้างอะไรต่ออะไรนะฮะเวลาไปเมืองจีนนะครับอยากทานปลาท่องโกเนี่ยก็ต้องสั่งเราบอกว่านี่ครับโยเถียวนะครับคำนี้โยเถียวอากาศหนาวนะครับดูถุงมือผมหนาวหิมะก็ตกเมื่อเช้าก็ตกตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างคือปลาท่องโกเขาใหญ่ชิ้นใหญ่กว่าเมืองไทยเยอะเลยครับกับวิวเมืองโบราณฟ้องหงแถวนี้เป็นย่านที่พักมีที่พักแบบแต่งสวยๆบูติกนะหลายล้าน